วันนี้เรามีเมนูหมูแดดเดียวรสเค็มมาฝากค่ะนำเนื้อหมูใส่ลงในอ่างผสมตามด้วยเครื่องโขลกขมิ้นผงปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายใส่งาขาวและน้ำมันพืชคลุกเคล้าให้เข้ากันนำไปแช่เย็นประมาณ2ชั่วโมงเตรียมไว้เรียงเนื้อหมูที่หมักไว้ลงบนตะแกรงนำไปผึ่งแดดจัดๆประมาณ 3-4 ชั่วโมงหรือจนเนื้อแห้งตึงนำหมูแดดเดียวลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนหมูสุกแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดหมูแดดเดียวรสเค็มใส่จานเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวเหนียวนึ่งแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะหมูแดดเดียวสูตรปกติจะมีโซเดียมอยู่ที่ 1,465 มิลลิกรัมต่อปริมาณหมูแดดเดียว100กรัมแต่ในสูตรนี้ลดเครื่องปรุงและเพิ่มเครื่องเทศเข้ามาชูรสชาติโซเดียมจึงลดลงไปเหลือเพียงแค่ 1,350 มิลลิกรัมต่อปริมาณหมูแดดเดียว100กรัมโซเดียมจึงลดลงไปได้มากถึง 8% เลยค่ะ